สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านและนี่คือคลิปเสียงสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC ครับพบกันทุกๆวันยามเช้ากับเรื่องราวดีๆวันนี้มีเรื่องมาเล่านั่นก็คือการจดจ่อต่อเป้าหมายทุกท่านครับคำว่าจดจ่อถ้าหากว่าในภาษาอังกฤษคงคุ้นชินนั่นก็คือการโฟกัสครูบาอาจารย์สอนมาอยู่เสมอว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ว่าจะในวิชาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับการจดจ่อต่อเป้าหมายถือว่าเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการที่จะทำให้เขาเหล่านั้นได้เป้าหมายได้ความประสงค์ได้สิ่งที่ต้องการมาครอบครองการที่เราจดจ่อต่อเป้าหมายนั้นก็จะมีองค์ประกอบเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนดังที่ผู้ฟังทุกๆท่านได้ใช้ชีวิตอยู่ในทุกวันนี้เราก็ต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นต้องการห่างไกลจากเรื่องราวที่ไม่สร้างสรรค์ใช่ไหมครับฉะนั้นองค์ประกอบที่ครูบาอาจารย์ได้บอกเอาไว้สิ่งแรกเลยนั่นก็คือการยกระดับทางความคิดจากนั้นให้หมั่นศึกษาหาความรู้ต่อมาคือการมองทุกสรรพสิ่งคือโอกาสระหว่างทางในการดำเนินชีวิตต้องมีความรับผิดชอบและในขณะเดียวกันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมจากนั้นให้เรานั้นแสวงหามิใช่เฝ้ารอคอยทุกท่านครับการยกระดับทางความคิดสำคัญหากคิดแล้วเหมือนเดิมก็ให้เปลี่ยนแปลงการหมั่นศึกษาหาความรู้ยิ่งทำให้เรานั้นเพิ่มพูนการมองทุกสรรพสิ่งคือโอกาสนี่คือความชาญฉลาดของการคิดครับในขณะเดียวกันการมีความรับผิดชอบถือว่าเป็นหัวใจสำคัญไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดนะครับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องราวและที่สำคัญปิดท้ายนั่นคือการแสวงหาไม่ใช่รอคอยนั่นก็คือว่าเราไม่ควรหยุดนิ่งอยู่กับที่จงเคลื่อนตัวไปข้างหน้าด้วยเหตุดังกล่าวครับก็จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในที่สุดดังที่ครูบาอาจารย์สอนเสมอว่าความรู้สร้างความแตกต่างวินัยสร้างความสำเร็จเรามาร่วมกันจดจ่อต่อเป้าหมายกันนะครับวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านนั้นมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ